ภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับสามีถ้าไม่มีภรรยาที่คอยเป็นแม่บ้านคอยซักเสื้อผ้าขวาดบ้านถูบ้านแล้วก็คอยหุงหาอาหารให้สามีก็คงไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายอีกทั้งภรายายังมีลูกให้กับสามีซึ่งถือว่าภรรยานั้นมีพระคุณกับสามีมากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสามีก็เลยไม่ควรจะดูถูกภรรยาหรือว่าด่าว่าเธอให้ช้ำใจ แต่ก็ยังมีสามีที่ไม่เห็นคุณค่าของภรรยาทำร้ายแล้วก็ดูถูกเธอผลสุดท้ายบ้านปลายชีวิตก็ต้องรับกรรมบ้านที่ในกล้องอยู่เนี่ยเดิมทีเป็นบ้านของคุณตาแต่เมื่อคุณตาได้เสียชีวิตลงบ้านก็ตกเป็นของแม่ของคุณกล้องกับน้าเหน่งผู้เป็นน้องชายเมื่อแม่แต่งงานแม่ก็ให้พ่อมาอยู่ที่บ้านแม่ โดยตอนนั้นนั้นเหง่งน้องชายเนะี่ยยังเป็นโสดสามคนก็เลยอยู่บ้านเดียวกันแต่พอเวลาผ่านไปแม่ก็ให้กำเนิดสมาชิกในบ้านก็เลยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสี่พออีกปีน้องสาวในกล้องนี้ก็เกิดตามมาอีกบ้านในกล้องก็เลยมีคนอยู่รวมกันเป็นห้าคนแต่ก็ใช่ว่าจะหยุดแค่ตัวเลขนี้เพราะว่าต่อมาบ้านในกล้องก็มีสมาชิกเพิ่มอ่า วันหนึ่งนะั้นเน่งก็พูดขึ้นว่าเออพี่นุชผมเห็นพี่กับพี่คมนีเป็นครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็มีลูกน่ารักนะทาให้ผมอยากทั้งจะมีบ้างซะแล้วสิอ้าวอยากจะมีก็ตัดสินใจเลือกใครมาเป็นเมียสักคนสิีจนเน่งผมก็กำลังเลือกอยู่นี่แหละพี่และคิดว่าแฟนผมคนล่าสุดคนนี้คงจะมีคุณสมบัติที่จะเข้ามาร่วมสร้างครอบครัวกับผมได้จริงเหรอเออ งั้นพี่กับพี่คมก็ขอแสดงความดีใจกับแกล่วงหน้านะแล้วหวังว่าบ้านเราคงจะมีสมาชิกเข้ามาอยู่ใหม่ในเร็ววันนี่นะเจ้าเน่งผมก็หวังไว้อย่างนั้นแหละครับพี่ถ้าปลาเขาไม่สแสดงความโง่ให้ผมเห็นซะก่อนนับปลานี่คือสมาชิกคนที่หกของครอบครัวในกล้องซึ่งนับปลาก็คือภรรยาของน้าเหน่งนั่นแหละแต่กว่าที่นับปลาจะเข้ามาอยู่ในบ้าน อ่าคุณกล้องได้นี่นะปลาก็ต้องผ่านการทดสอบกฎเกณฑ์ที่น้าเหน่งตั้งไว้หลายอย่างเพราะว่าน้าเหน่งต้องการหาภรยาที่คู่ควรกับแกมากที่สุดเนื่องจากน้าเหน่งเป็นผู้ชายที่เก่งแล้วก็ฉลาดแถมยังมีหน้าตาหล่อเหลาอีกต่างหากด้วยเหตุนี้นะ้าเหน่งก็เลยคิดว่าแกสามารถเลือกคู่ครองให้เป็นที่ถูกใจแกได้ซึ่งกว่าที่น้าเหน่งจะได้คนที่ใช่ก็เปลี่ยนแฟนมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนจนตอนแรกพ่อกับแม่ ของคุณก้องก็คิดว่าชาตินี้บ้านเราก็คงจะไม่มีน้าสะพ้ายมาอยู่ร่วมบ้านด้วยแล้วแต่เมื่อน,นั่นเน่งมาบอกว่านับปลาคือคนที่นั้นเน่งตัดสินใจแต่งงานด้วยคนในบ้านก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับสมาชิกคนใหม่เข้ามาอยู่ร่วมชายคาปลาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่นุชพี่คมแล้วก็น้องก้องน้องกุ้งด้วยนะจ๊ะ เอ,อ่ยยินดีเลยจะปลาทุกคนในบ้านหลังเนี่ยเต็มใจที่จะให้ปลามาอยู่ด้วยทางนั้นแหละขอบคุณมากนะคะนะับปลาเป็นผู้หญิงที่น่ารักพูดจาดีมีสัมมาคาระวะแล้วก็เป็นคนที่ขยันแม่กับพ่อของคุณก้องก็เลยรักและเอ็นดูนับปลาเหมือนกับน้องสาวแท้ๆของแม่อีกคนแล้วก็ในก้องกับน้องสาวก็รักนะับปลาเหมือนกับรักน้านเหน่งด้วยทุกคนก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุข แต่ว่าความสุขในบ้านใช่ว่าจะยืนยาวนานตลอดไปนี่มันอะไรกันเนี่ยปลาคุณทำสีตกใส่เสื้อขาวผมได้ไงอ่ะเออคือว่าฉันไม่รู้ว่าเสื้อสีเหลืองตัวนั้นมันจะตกนี่คะไม่รู้ได้ไงคุณเป็นแม่บ้านซักเสื้อผ้าอยู่ทุกวันเสื้อตัวไหนตกไม่ตกคุณไม่รู้เหรอก็เสื้อตัวนี้พี่เพิพ่งจะซื้อมาแล้วก็ยังไม่เคยซักฉันก็เลยไม่รู้นี่โง่สิ้นดีเลยเรื่องแค่เนี้ยคุณยังไม่มีความคิด ซื้อเสื้อมาใหม่มันก็ต้องเอาไปแช่น้ําดูก่อนแต่คุณดันออกมาซักรวงกับผ้าขาวความเสียหายมันก็เกิดขึ้นคุณนี่มันช่างโง่เง่าจริงๆเลยนะปลาเวลาแห่งความสุขมีระยะเวลาเพียงปีเดียวพอเข้าปีที่สองบ้านในกล้องก็มักจะมีเสียงเอตโรจากนั้นเหน่งที่ดุด่านะปลาเกือบทุกวันสาเหตุก็เนื่องมาจากนั้นเหน่งโมโหนะปลาที่นะปลาทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือว่าแสดงความโง่ให้น้าเหน่งเห็น เพราะนิสัยคนนั่นเหน่งแกจะชอบผู้หญิงที่ฉลาดในทุกๆเรื่องแต่น้าปลานนั่นไม่ได้รอบรู้ไปหมดทุกอย่างก็เลยเป็นเหตุให้น้าเหน่งไม่พอใจก่อนแต่งงานกับคุณผมก็ว่าผมดูคุณดีแล้วนี่นะถ้าผมรู้ว่าคุณโง่เง่าเตาตุนแบบนี้ผมไม่แต่งกับคุณหรอกน้าปลาก็ได้แต่ร้องไห้น้าเหน่งชอบด่าว่าน้าปลาจนทําให้น้าปลาเสียใจแต่ก็ต้องอดทนเพราะลูกซึ่งพอน้าเหน่งกับน้าปลาแต่งงานกันแล้วแกก็มีลูก แล้วก็เป็นช่วงที่นับปลาท้องนี่เองนับปลาก็ลาออกจากงานกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแกจะซักรีดเสื้อผ้าเองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างที่ร้านเหมือนก่อนส่วนงานบ้านและงานครัวนับปลาก็ช่วยกันทำกับแม่ในกล้องซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางครั้งนับปลาก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เผลอทำอะไรผิดพลาดเมื่อนั้นเหงร่รู้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เอาอีกแล้วบอกแล้วไงว่าผมกินกาแฟสอง น้ำตาลหนึ่งแต่คุณก็สลับเป็นกาแฟหนึ่งน้ำตาลสองอยู่เรื่อยเออสมองของคุณนี่มันกลวงรือไงหัดจดจำให้ได้ทันทีสิคุณก็ฉันกลัวว่ากาแฟมันจะแก่เกินไปแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพฉันก็เลยลดกาแฟลงคุณอย่ามาอ้างแบบนี้เลยผมรู้ว่าคุณมันโง่คุณจำไม่ได้มากกว่าโอ้เมียโง่ๆแบบนี้กูไม่น่ามาเป็นมเมียเลยนับบันนั้นหนึ่งก็ยิ่งไม่พอใจนับปลาในทุกๆเรื่องที่นับปลาทำผิด ทั้งทั้งที่บางเรื่องนะปลาก็หวังดีกันนะเน่งจริงจริงแต่นั้นเองกลับคิดว่าภรรยาตัวเองนะไม่เอาไหนโง่เง่า,งาไม่มีสมองซึ่งก่อนหน้าที่นัหนเองจะแต่งงานกับน,นะปลาแกก็เคยบอกว่าเออปลาเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ฉลาดที่สุดในบรรดาผู้หญิงที่มาเป็นแฟนผมนะผมก็เลยเลือกปลามาเป็นคู่ครองเพราะความฉลาดของปลานี่แหละแต่พอนั้นเองแต่งงานกับน้นปลาแล้วนัหนเองกลับพบว่าความฉลาดของน้นปลานั้นหายไป ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนปลาก็ยังเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเหมือนเดิมแต่เธอฉลาดในเรื่องงานนอกบ้านที่เธอเคยทําส่วนงานในบ้านเนี่ยน,นปลาเพิ่งจะมาหยิบจับก็ตอนที่ลาออกจากงานประจํานี่แหละเพราะฉะนั้นเธอจึงโง่ในสายตาของน้นหน่งคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดไปเสียทุกเรื่องส่วนนปลาเมื่อถูกสามีด่าว่าบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองหยิบจับอะไรก็กลัวจะผิดไม่ถูกใจนั้นเหน่งซึ่งก็จริง เพราะว่าทุกวันในกล้องแล้วก็คนในบ้านจะได้ยินแต่เสียงบ่นด่าที่ออกมาจากปากของนั่นเองทุกครั้งที่แกกลับมาถึงบ้านนางโง่เอ้ยรินเบียรทำไมไม่ค่อยๆรินวะรินพรวดพวดแบบนี้ฟองเบียมก็ล้นออกมานอกแก้วสิโธ่ไว้เรื่องแค่นี้ก็ไม่มีสมองคิดเลยหรือไงมะเนี่ยยิ่งนานวันนั้นเองก็ใช้คำพูดด่าว่าแล้วก็เรียกนับปลาด้วยคำหยาบคายคำว่าเธอฉันคุณครับ หรือคำแทนตัวเองว่าผมนี่ไม่มีหลุดออกมาจากปากนั้นเน่งอีกแล้วน่นเน่งจะเรียกน้ปลาแบบจิกหัวเรียกเช่นน้ง,งโง่หรือว่าอีงโง่ซึ่งฟังแล้วไม่รื่นหูเลยและน้ปลาก็คงไม่อยากให้สามีตัวเองเรียกแบบนั้นแต่น้ปลาก็ไม่อาจจะบอกน้นเน่งได้เพราะนับวันนั้นเน่งก็ยิ่งทําตัวดุร้ายแล้วก็เกลี้ยกลาดถ้าน้ปลาพูดอะไรไม่เข้าหูอาจจะไม่ได้แค่ด่าว,ว่าน้ปลาเพียงอย่างเดียวแต่มีการลงมือลงไม้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทําให้น้าปลาหวาดกลัวอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะต่อว่าน้าหน่งนี่ก็เลยไม่มีหลุดออกมาจากปากของน้าปลาสุดท้ายน้าปลาก็ต้องเป็นฝ่ายทนต่อไปซึ่งน้าปลาก็อดทนมาจนกระทั่งมีลูกกับน้าหน่งถึงสามคนแต่พฤติกรรมของน้าหน่งก็ยังเหมือนเดิมแม่ครับคําว่ารายละเอียดภาษาอังกฤษส,สะกดยังไงครับแม่เออแม่ก็ลืมไปแล้วลูกเดี๋ยวแม่ขอไปเปิดเด็กดูก่อนนะ ปโตเอ้ยอีงโง่แค่คำง่ายๆที่ลูกถามยังตอบลูกไม่ได้ดีเทลอ่านว่าดีเทลไงเอ้ปลาเนี่ยมึงน,น่าจเจาย่ามาเคี้ยวแทนข้าวนะงโง่ทึมไร้สมองเมืันควายไม่ผิดนั่นเองชอบด่านปลาต่อหน้าลูกซึ่งทําให้ลูกๆทุกคนเข้าใจว่าแม่นะไม่ฉลาดคนที่ฉลาดก็คือพ่อแต่พวกแกก็ไม่เคยดูถูกแม่ทุกครั้งที่นั้นเองด่านปลาลูกของแกก็จะแก้ แก้ตัวแทนแม่เพื่อให้แม่ดูดีในสายตาของพ่อพ่อพ่ออย่าว่าแม่เลยครับเพราะสัพท์ที่น้องถามเนี่ยมันยากจริงๆขนาดผมเรียนมาแล้วผมยังลืมตัวสะกดเลยพ่อใช่ครับพ่อหนูก็ยังไม่รู้เลยอืมผมไม่น่าถามแม่เลยแม่ครับผมขอโทษแม่นะครับที่ทําให้แม่ต้องโดนคุณพ่อดูเอาถึงสามีไม่ดีต่อน,นับปลาแต่ว่านับปลาก็มีลูกที่แสนดีและลูกๆทุกคนของนับปลาก็รักนับปลามาก น้าปลาก็เลยมีกำลังใจแกก็ทำหน้าที่ของแม่และภรรยาต่อไปแต่น้นเหน่งนี่สิกลับไม่อยากจะเป็นสามีและพ่อของลูกๆด้วยเออพี่นุชพี่คมผมจะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะครับอา้าวถ้าแกไม่อยู่ที่นี่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนอะผมจะไปอยู่บ้านเมียใหม่ของผมฮะนี่นี่แกมีเมียใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเหน่งอุ้ยผมมีมาได้ตั้งสองปีแล้วพี่ฮะแกมีมาตั้งนานแล้วปลากับลูกเขารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ก่อนวันที่ผมจะไปผมจะบอกพวกเขาเมื่อถึงวันที่นั่นหนึ่งออกไปจากบ้านวันนั้นบ้านของคุณก้องก็ดูเงียบเหงาเพราะไม่มีใครลงมานั่งดูทีวีข้างล่างเลยซึ่งปกติคุณก้องกับน้องสาวและลูกนั้นหนึ่งอีกสามคนจะต้องมานั่งที่ส่วนนี้แต่กลับมีแต่ในก้องเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่แกก็เลยแปลกใจว่าทุกคนไปไหนกันหมดนะน,นี่ขณะที่ คุณก้องกำลังสงสัยอยู่นั้นหูก็ได้ยินเสียงนั้นเองดังลั่นออกมาจากห้องนอนของแกถึงได้รู้ได้ทันทีว่าสถานการณ์ที่บ้านตอนนี้ไม่ปกติซะแล้วนี่มึงจะมาเกาะขากูไว้ทำไมไวะอีปลาฮะกูจะรีบไปคุณอย่าไปเลยนะนึกว่าเห็นแก่ลูกๆเธออย่าไปเลยกูไม่เห็นใครนั่นนะ่ะกูเบื่อที่อยู่กับเมียงโง่ๆอย่างมึงอ่ะ แล้วกูก็ไม่อยากจะมีลูกที่มันไม่เคยรักกูคุณรู้ได้ยังไงว่าลูกๆน่นไม่รักพวกแกทุกคนรักคุณมากนะเชอะรักเหรอวันๆกูไม่เห็นไอ้ลูกคนไหนมันจะเอ่ยปากพูดกับกูเลยสักคนมันพูดแต่กับมึงมันทุกคนรักมึงอยู่คนเดียวแล้วมันก็ไม่เคยคิดแล้วว่ามันมีพ่ออย่างกูอยู่ในสายตาลูกๆไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกเชื่อฉันเถอะถ้าคุณไม่เชื่อฉันจะให้พวกแกมาบอกกับคุณเดี๋ยวนี้ล่ะอันนึงไปเรียกมันมา ได้ได้คุณรอฉันอยู่ในห้องนี้นะฉันจะไปตามลูกมาคุณก้องได้ยินและรู้เรื่องราวทั้งหมดว่านับปลากับนั้นเหง่งพูดอะไรกันแต่แล้วก็เห็นนับปลาเปิดประตูห้องออกมาซึ่งเข้าใจว่าแกคงไปตามลูกลูกสามคนนังแกที่อยู่ห้องข้างบนให้ลงมาหานั่นเหง่งผู้เป็นพ่อเมื่อนับปลาขึ้นไปใจของคุณก้องก็อยากจะเดินตามแกไปด้วยแต่สถานการณ์แบบนี้คิดว่านั่งอยู่กับที่จะดีกว่า สักพักนับปลาก็ลงมาได้สีหน้าที่ลุ่มใจยอย่างหนักแล้วก็สังเกตว่าไม่เห็นลูกๆของนับปลาเดินตามมาเลยสักคนหรือว่าจะเป็นพเพราะสาเหตุน,นี้ที่ทําให้หนับปลาเป็นกังวลไหนอ่ะลูกที่มึงบอกว่ามันรักกูกูไม่เห็นหัวมันเลยลูกไม่กล้าลงมามันไม่ลงก็เพราะไม่มันไม่เห็นว่ากูเป็นพ่อมันน่ะนี่ขนาดกูจะไปอยู่ที่อื่นมันยังไม่ยอมลงมาห้ามไม่ให้กูไปดีล่ะ ถ้าอย่างนั้นนับจากวันนี้กูจะไม่คิดว่าพวกมันเป็นลูกของกูอีกต่อไปจากวันนั้นนั่นหนึ่งก็ตัดเมียตัดลูกออกไปจากชีวิตท้องแกแล้วก็ให้นับปลากับลูกๆอยู่กันตามลาพังโดยไม่มีการส่งเสียค่าเลี้ยงดูหรือว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปนับปลาก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ลําบากจะหันหน้าไปพึ่งแม่ของ คุณก้องก็คงได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าตลอดไปแม่ก็คงไม่มีเงินมากพอที่จะให้เมื่อเป็นเช่นนี้นะปลาจึงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องทางฝ่ายของนับปลาซึ่งทางนั้นก็รีบช่วยในทันทีแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องให้นับปลาและลูกๆออกมาจากบ้านนั้นเองแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านพี่สาวนับปลาซึ่งนับปลาก็เต็มใจส่วนลูกๆที่แรกก็ไม่อยากไปเพราะว่าพวกเขาเกิดแล้วก็โต ที่บ้านคุณก้องนี่อีกทั้งก็ยังมีความรักและความผูกพันกับคุณก้องและน้องของคุณก้องมากทุกคนก็ยังอยากจะอยู่ที่เดิมแต่พอพวกเขานึกถึงความเลวที่พ่อทํากับแม่พวกเขาก็ไม่อย,อยากอยู่ที่บ้านที่เป็นทรัพย์สินของพ่อทุกคนก็เลยพร้อมใจกันตามแม่ของตนไปถ้าเราอยู่ที่เนี่ยสักวันพ่อจะต้องกลับมาผมเกลียดพ่อผมไม่อยากเจอหน้าพ่อหนูก็เหมือนกันนะหนูจะไปอยู่ที่อื่นดีกว่าผมก็ไม่อยู่ที่นี่หรอฮะ จากพฤติกรรมที่น้าเหน่งผู้เป็นพ่อดูถูกด่าว่าน้าปลาแถมบางครั้งยังตบตีน้าปลาต่อหน้าลูกๆตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเล็กๆจนกระทั่งโตขึ้นมาได้กลายเป็นจุดที่ทําให้ลูกทุกคนของน้าเหน่งรู้สึกสงสารแม่ของตนมากแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีใครถึงขั้นโกรธพ่อตัวเองครั้นเมื่อน,น้าเหน่งประกาศว่าตัวมีเมียน้อยวันนั้นแหละลูกๆของน้าเหน่งก็เกลียดชังพ่อขึ้นมาทันทีและนี่ก็เป็นจุดที่ว่าทําไม เมื่อตอนที่น้าเหน่งจะออกไปจากบ้านลูกทุกคนของน้นเหน่งจึงไม่มีใครลงมาเลยเพราะว่าพวกเขาไม่อยากเจอหน้าพ่อถ้าอยู่บ้านเดิมต่อไปพ่อก็ต้องมาสักเข้าสักวันหนึ่งลูกๆของน,นเหน่งก็เลยไปกับแม่กันทุกคนจากวันนั้นผ่านไป25ปีนับปลากับลูกๆก,ก็ไม่เคยกลับมาที่บ้านคุณก้องอีกเลยแต่น้าเหน่งกลับมาแล้วก็ยังเอาภรรยาใหม่มาอยู่ด้วย แต่ภรยาของน้าเหน่งก็อยู่เพียงแค่ปีขว่าวาเพราะพอน้าเหน่งกลับมาอยู่บ้านเดิมได้ไม่นานแกก็มีอาการไม่สบายเมื่อไปหาหมอแล้วตรวจด,ดูก็พบว่าน้าเหน่งเป็นมะเร็งปอดเมื่อภรยาใหม่ของแกรู้ก็ไม่อยากจะอยู่ดูแลเพราะความจริงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้รักน้าเหน่งด้วยความจริงใจอะไรเนื่องจากน้าเหน่งแกว่าเธอถึงสิปีด้วยความต่างกันของอายุความคิดความอ่านก็ไม่ตรงกัน แต่เธอยอมเป็นภรรยาน้อยของน้าเหน่งก็เพราะว่าตอนนั้นน้าเหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทผู้หญิงคนนี้เป็นเลขาหน้าเหน่งจึงรู้ดีว่าถ้าได้น้าเหน่งมาเป็นสามีชีวิตของเธอจะมีแต่ได้กับได้แต่เมื่อน้าเหน่นเงเจ็บป่วยงานที่ทำก็ต้องหยุดเพราะสุขภาพไม่อำนวยกับหน้าที่ที่ทำน้าเหน่งก็เลยต้องลาออกมาโดยได้เงินมาก้อนหนึ่ง ซึ่งต่อมาเงินก้อนนั้นก็ถูกภรรยาใหม่ของน้าเหน่งถ่ายเทเอาเข้าบัญชีตัวเองจนหมดพร้อมกับตัวเธอก็หายไปจากชีวิตของน้าเหน่งโดยไม่กลับมาอีกเลยเ <c oughs> เอ้ยลุงกูไม่น่าเอาคนฉลาดอย่างมึงมาเป็นเมียกูเลยน้าเหน่งชอบผู้หญิงที่ฉลาดซึ่งเมียใหม่ของน้าเหน่งเธอรู้ไปซะทุกเรื่องและรู้ว่าน้าเหน่งเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเธอก็เลยทําทุกอย่างเพื่อให้น้าเหน่งพอใจแล้วก็ไว้ใจเธอ จนสุดท้ายนั้นเหน่งก็กลายเป็นคนที่เหลือแต่ตัวแต่ก็นับว่ายังดีที่นั้นเหน่งยังมีที่อยู่อาศัยคือบ้านของปู่แล้วก็นั้นเหน่งก็ยังมีที่กินเพราะว่าแม่คุณก้องซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆไม่สามารถจะปล่อยให้น้องชายอดตายได้แม่ก็เลยเลี้ยงดูนั้นเหน่งเรื่อยมาอย่าคิดมากเลยนะเจ้าเหน่งคิดซะว่ามันเป็นเวรกรรมของแกก็แล้วกันใช่เลยพินุษชีวิตผมเนะี่ยต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนี้ก็เพราะเวรกรรมที่ผมทํา ผมดูถูกปลาดูถูกภรรยาที่แสนดีของผมผมก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพเนี้ยนี่ถ้าปลายังอยู่กับผมในยามที่ผมเจ็บป่วยปลาก็คงดูแลเอาใจใส่ผมแล้วลูกๆก,ก็คงผลัดกันพาผมไปหาหมอตอนเนี้ยผมต้องอยู่อย่างไม่มีใครมาสนใจยามที่ผมต้องไปหาหมอผมก็ต้องไปคนเดียวพอมาถึงบ้านก็ต้องทนเจ็บปวดกับโรคที่เป็นอยู่อยู่ในห้องตามลําพังมันเป็นเวรกรรมของผมจริง ปัจจุบันนั่นเองมีอายุ65ปีเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายนั่นเองมีสภาพเหมือนกับซากศพที่เดินได้แล้วก็มีสภาพจิตใจที่บอบช้าเพราะว่าแกคิดถึงลูกเมียของแกมากแต่ก็ไม่มีใครมาหาแกเลยทั้งๆท,ที่คุณก้องก็ส่งข่าวไปบอกนับปลาตั้งแต่ตอนที่นั่นเองถูกภรรยาใหม่ทิ้งตอนนั้นคุณก้องคิดว่าถ้าหากว่าบอกเรื่องนี้กับนับปลาก็จะกลับมาอยู่บ้านกับนั่นเองเหมือนเดิม แล้วครอบครัวของนาเหน่งก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านคุณก้องอย่างเหมือนเมื่อก่อนด้วยแต่เรื่องกลับกลายเป็นว่าน้าปลาไม่สนใจว่านาเหน่งจะเป็นโรคอะไรหรือว่าไม่มีใครแล้วเพราะนาปลาได้สามีใหม่ที่แสนดีไม่ดูถูกภรรยาแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยมากแถมยังส่งเสียลูกๆของนาปลาทุกคนให้ได้ไปเรียนที่เมืองน,นอกด้วยเหตุน,นี้นะปลาจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับไปหาหนหน่ง ส่วนลูกๆของนาปลาที่ไม่ได้มาหาพ่อก็อ,อาจจะเป็นพ่อไม่มีใครอยู่ที่เมืองไทยเลยนั่นเองจึงเหงาและซึมเศร้าอยู่คนเดียวโดยทุกๆวันนั้นเองจะออกมานั่งหน้าบ้านเหมือนกับรอใครกลับมาแต่ว่าคงไม่ใช่คนในครอบครัวคุณก้องเพราะว่าคุณก้องรู้ดีว่านั่นเองรอว่าสักวันน้ปลาและลูกๆจะเปิดประตูรั้วเข้ามาในบ้านแต่ก็คงไม่มีวันนั้นเพราะว่านั้นเองรออย่างนี้มา25ปีแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยแล้ว คุณก้องก็ไม่รู้ว่านั่นเองจะรอไปถึงจนถึงเมื่อไหรเพราะว่าสุขภาพของแกแย่เต็มทีและคิดว่านั่นเองอาจจะตายโดยที่ไม่มีทั้งเมียและลูกมาเผาศพแกด้วยซ้ําเรื่องนี้นั่นเองรู้ดีแกเลยสุดหนักเพราะว่าคิดมากคุณก้องและทุกคนในบ้านเห็นสภาพของนั่นเองก็สุดแสนจะสงสารแต่ก็ไม่มีใครจะช่วยอะไรได้เพราะว่าในส่วนของเรื่องจิตใจในมันละเอียดอ่อนนะทำได้ก็แค่การพูดปลอบโยน นี่จำมหน่งแกอยากคิดมากเลยนะยังไงพี่กับพี่คมแล้วก็ลูกๆของพี่ก็ไม่ทิ้งกันหรอกพวกเรารักแกกันทั้งนั้นแหละผมรู้ฮะว่าทุกคนรักผมแต่ผมก็อยากได้ความรักจากปลาแล้วก็ลูกๆผมอยากให้พวกเขามาหาผมสักครั้งก็อย่างดีคนที่ดูถูกภรรยาแล้วชีวิตบ้านปลายเนี่ยคุณก้องไม่รู้ว่าเขาจะได้รับผลกรรมเหมือนอย่างนั้นหนงทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าแกก็ไม่เคยไปหาข้อมูลที่ไหน ก็รู้แต่เพียงเรื่องราวของน้าแก่คนเดียวน้าที่ชอบด่าว,ว่าดูถูกภรรยาของตัวเองสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นคนเหงาว้าเหวคิดถึงครอบครัวอย่างจับใจอีกทั้งมีโรคร้ายมารุมเร้าก็เลยหน้าเศร้าไปกันใหญ่ถ้าผู้ชายคนไหนไม่อยากตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นหนึ่งก็จงยกย่องเชิดชูภรรยาชีวิตก็จะได้ส่งเสริมซึ่งกันและกันอีกทั้งยังทําให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างพร้อมหน้าเหมือน พ่อกับแม่ของคุณก้องที่ทุกวันนี้พ่อก็จะบอกใครต่อใครว่าแม่เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นเมียที่แสนดีส่วนแม่ก็บอกว่าพ่อเน่ยเป็นคนดีที่สุดในชีวิตของแม่และแม่ก็จะรักและซื่อสัใ์กับพ่อตลอดไปครอบครัวของคุณก้องก็เลยมีแต่ความสุขพ่อแม่พูดหวานใส่กันอีกทั้งทุกคนได้อยู่ด้วยกันก็เลยไม่มีวันไหนเลยที่อาจจะคิดถึงใครแล้วก็อยากเจอใคร สามีภรยาคู่ไหนอยากมีครอบครัวที่แฮปปี้ก็จงหมั่นพูดจาส่งเสริมกันถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันไม่ดูถูกภรรยาหรือด่าว่าสามีในถ้อยคำที่หยาบคายเพียงแค่นี้ชีวิตคู่ของท่านก็จะพบแต่ความสมหวังบ้นปลายของชีวิตก็จะมีคนดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปครับ